มาที่พระเอกสายบุญอีกหนึ่งคนนั่นคือแบร์รี่ณเดชน์นะคะซึ่งเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเห็นเลยนะคะว่าบอกรักยาย่าป้ายผ่านป้ายสื่อโฆษณานี่ใหญ่มากเลยทีเดียวทำให้แฟนๆสงสัยว่าเอ๊ะถ้าขอแต่งงานเนี่ยนะคะจะใหญ่ขนาดไหนจะหวานขนาดไหนนะคะไปฟังคำสัมภาษณ์ของแบร์รี่ค่ะเป็นคนที่ถ้าทำอะไรทำงานหรือว่าติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่ผู้จัดการต้องมาเคลียร์ให้อะไรเงี้ยผมจะทำเองทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะได้เอาตัวตนของเราจริงๆใส่เข้าไปในงานชิ้นนั้นๆเขาดีใจฮะเขาก็ดีใจเขาก็แบบเขาบอกไม่ธรรมดาเลยนะอะไรเงี้ยจริงก็ขอบคุณนะจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำเพราะว่าเราอยากจะรู้สึกว่าคนอื่นต้องเห็นว่าเราข้างหลักหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมว่าในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราทำได้อย่างเงี้ยสักครั้งในชีวิตมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้ใช้เวลาในการทำสิ่งแบบนี้ให้กับคนที่ผมรักอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่จำเป็นว่าปีหน้ามันต้องใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมอาจจะปีหน้าอาจจะเป็นแค่แบบเราไปกินข้าวกันง่ายๆสบายๆแล้วก็คงจะอยู่แค่แบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนกับไอเดียในช่วงหนึ่งมากกว่าแม่เขาบอกว่าพอเรียนไทยยังใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนขอจะใหญ่ขนาดถ้าอยากดูต้องรอดูยังนะครับโควิดมาแล้วก็ทุกอย่างก็ยังติดเพราะมันติดมาตั้งแต่งานนะครับพอโควิดมางานก็ติดก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่คิดฝันไว้ของตัวเองอะไรเงี้ยฮะแต่ถามว่าต้องคุยเป็นจริงเป็นจังหรือยังอะไรเงี้ยผมก็ยังต้องรอดูนะคะว่าจะใหญ่ขนาดไหนวันที่ขอแต่งงานอยากให้มีณเดชน์สักพันคนแสนคนเลยก็ได้ณเดชน์เนี่ยแหละ